สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นรักเมืองไทยที่สบายๆนะครับแต่ว่าสาระก็คงไม่สบายก็คงเต็มไปด้วยสาระและเรื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับซึ่งคุณหน้าคุณตากันดีนะครับกับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในสังคมนะครับวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงเรื่องราวของปัญหาสังคมต่างๆนะครับว่าบ้านเรามันเป็นยังไงประเทศไทยเรามันมีปัญหาอะไรแล้วก็จะช่วยกันอย่างไรนะครับที่จะเราไม่ได้มองภาพใหญ่นะครับเรามองปัญหาตั้งแต่เรื่องของในครอบครัวปัญหาเรื่องของชุมชนหรือเรื่องของกลุ่มต่างๆนะครับกับแขกรับเชิญนะครับดร.เนตรปริยามุสิกชัยชุมชัยโยนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีว่าครูเคสนะครูเคสนะครับตอนนี้ครูเคสเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาและศูนย์จิตวิทยาและศูนย์จิตวิทยาคำปรึกษาครูเคสนะครับสวัสดีครับครูเคสครับสวัสดีค่ะพอเจอครูเคสก็ลิ้นพันนะครับอันนี้พูดภาษาไทยนะครับก็กลัวนะครับคุณผู้ชมก็จะรู้นะครับครูเคสนี่ก็ทั้งเก่งภาษาอังกฤษทั้งโอ้ยไม่รู้จะบอกว่าถ้าบอกเป็นผู้หญิงเก่งนี่ก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นผู้หญิงเก่งนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตค่ะนะได้มีโอกาสได้ติดตามครูเคสในโซเชียลมีเดียนะครับก็เห็นครูเคสไปให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะครับการปรับทัศนคติเจ้านายจะต้องทำไงลูกน้องทำไงไปถึงเรื่องส่วนตัวอะไรอื่นๆนะครับเรื่องของการยืมงงยืมเงินควรจะทำยังไงนะก็เห็นแล้วสนใจนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้อยากจะคุยกับครูเคสนะว่าครูเคสได้คลุกกับไม่ว่าจะภาครัฐมาก่อนระดับบริหารของภาครัฐก็ได้เห็นการขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐเป็นยังไงรวมถึงเป็นข้าราชการมาก่อนก็เห็นแล้วว่าการอยู่ในระบบรัฐเป็นยังไงแล้วก็กระโดดมาอยู่ภาคเอกชนแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยไม่ว่าอยู่กับเด็กอยู่กับนักศึกษาอยู่กับคนรุ่นใหม่อยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนแก่แม้กระทั่งวงการสื่อนะครับอยากจะถามทัศนคุเคสนะครับว่าจากชีวิตที่คลุกมาเห็นบ้านเมืองมันเป็นอย่างเนี้ยบ้านเราเนี่ยในทัศนคุเคสเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงและมันซ่อนอยู่บ้างค่ะจริงๆปัญหาที่น่าเป็นห่วงณขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องการพัฒนาบุคลากรของประเทศเราค่ะคุเคสมองว่าเราคนไทยเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาคือทั่วโลกเขามีอะไรเราก็มีนะคะแต่เราเป็นการพัฒนาแต่เปลือกนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่าตนเองเก่งอะไรทั้งนี้เนี่ยมันต้องมาจากรากฐานสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยคุณแค่อยากจะเรียกว่าเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นระบบสองขั้วเดี๋ยวขออนุญาตขัดนิดเดียวที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าเราเก่งอะไรหมายถึงว่ารุ่นเรารุ่นพ่อแม่เราหรือรุ่นหลังๆส่วนใหญ่เลยค่ะทุกรุ่นเลยค่ะทุกรุ่นถ้าจะอธิบายง่ายๆต้องบอกนี้ว่าคุณแค่มองว่าสังคมไทยเนี่ยมันเหมือนสังคมรังผึ้งรังมดรังปลวกนะคะคือมันจะมีตัวนางพญาแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็จะดำเนินชีวิตไปสุขกายสบายใจนะคะดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆฉันมีหน้าที่ทำอะไรฉันก็ทำไปนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนางพญานางพญาที่ว่านี้ถ้าสมมติว่ามีคนหยิบนางพญามาบี้ให้ตายปั๊บหลังจากนั้นมดหรือปลวกหรือผึ้งเนี่ยมันจะงงกงๆอยู่นะคะมันอาจจะบินวนไปวนมาสักพักแล้วมันจะล่วงตายนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะพูดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเป็น collectivist เนี่ยสูงมากเพราะนั้นความเป็นปัจเจกบุคคลหรือ individualist เนี่ยมันต่ำมากนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราจึงไม่ค่อยพึ่งพาตนเองแต่คนไทยจะพึ่งพากลุ่มค่ะแล้วสังเกตไหมคนไทยเนี่ยยังครูแค่ตอนเล็กๆก็สังเกตตัวเองเหมือนกันนะคะตอนเด็กๆกินข้าวคนเดียวไม่ได้เพราะเราถูกฝึกมาว่าต้องกินทั้งฝูงใช่ไหมคะต้องทานกับเพื่อนๆกับอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัฒนธรรมแล้วมันกลายเป็นอะไรที่ติดไปแล้วค่ะแต่ว่าพอในตอนหลังเนี่ยคือตั้งแต่ไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยเราก็เพิ่งได้โอกาสครั้งแรกที่ได้หันกลับมามองตัวเองอย่างชัดๆแล้วก็พบว่ามนุษย์เราเนี่ยพึ่งพาตนเองนั่นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าสังคมไทยเราก็ยังเลี้ยงดูลูกๆหลานๆเนี่ยให้พึ่งพาซึ่งกันและกันถามว่าเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องที่ดีแม่กำลังจะถามเลยเพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวอ้าวแสดงวันพระบุรุษทำมาล่ะเรากินข้าวพ่อแม่ลูกต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มห่างหายกันไปแล้วเพราะมีฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวนี้มีอะไรลูกกลับบ้านไม่ตรงเวลาค่ะนะฮะทีนี้สังคมปัจจุบันเนี่ยมันดูเหมือนยังใกล้ชิดกันอยู่เพราะว่าสังคมไทยก็ยังอยู่กันอยู่นะคะลูกหลานแต่งงานแล้วก็ไม่แยกออกไปไหนก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าถ้ามาดูในเนื้อหาภายในแล้วเราจะพบว่าแต่ละครอบครัวที่ยูเคสได้สัมผัสจากคนที่มาทำคอนซัลลิ่งเนี่ยดูภายนอกจะอบอุ่นมากนะคะแต่ภายในเนี่ยพบว่าไม่รู้จะคุยอะไรกันด้วยซ้ำไป
นะคะเวลาแค่ไปทานข้าวตามห้างตามอะไรเงี้ยอันนี้จะบอกว่าจริงค่ะพี่นุ๊กเคยเห็นไหมจริงเพราะว่าครอบครัวตัวเองก็เหมือนกันเพราะว่าเรามัวแต่ไปยุ่งกับคนนอกไงหนึ่งล่าสุดในบางทีนะแค่ไปทานข้าวแค่ก็นั่งสังเกตนะเด็กเจนวายเนี่ยโอ้โหแบบนั้นเล่นมือถือกันนะคะเขาเป็นแฟนกันเขามากัน2คนแล้วเขาก็อยู่กันในมือถืออย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมเองไม่คุยกันล่ะเองอุตส่าห์ออกมาเที่ยวกันเนี่ยเองอยากจะเจอกันอยากจะคุยกันเขาก็แชทกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางบ้านมาทานกันทั้งครอบครัวเราก็เห็นก็พ่อก็แชทแม่ก็แชทลูกก็แชทก็แล้วเองออกจากบ้านมาทำไมวันนี้ถ้าเองจะนั่งแชทใช่ไหมคะนี่คือสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดที่แชทเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะว่าคนไทยยังไม่สามารถเป็นปัจเจกบุคคลได้คือยังจะต้องติดการพึ่งพาการพึ่งพาอาจจะไม่ได้แปลว่าฉันจะต้องไปให้เธอทำอะไรให้ฉันแต่หมายความว่าฉันต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมถ้าหากว่าไม่ได้เป็นกลุ่มหนึ่งของส่วนสังคมแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะรู้สึกขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอมากเลยนะคะที่เด็กๆมาทำ counseling หูเคสเนี่ยเยอะคือปัญหาเด็กไม่มีเพื่อนแล้วเด็กหลายคนพอไม่มีเพื่อนพอโดนหนักเข้าเนี่ยมีคิดฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้ด้วยคือปัญหาสังคมไทยเนี่ยเป็นปัญหาซึ่งแบบคือจะพูดไปจุดไหนมันก็เยอะไปหมดแล้วนะพอฟังแล้วนึกถึงลูกหลานที่บ้านก็ไม่ได้ให้อยู่คนเดียวในห้องแต่ก็แอบไปดูบางทีอยู่ในห้องก็มุมใครมุมมันใช่แล้วก็แชทกันคือเขาไม่ได้คุยกันแล้วรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรคุณแค่ไม่โทษเทคโนโลยีนะคะเพราะคุณแค่เองก็ใช้เทคโนโลยีคุณแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นเพราะการเลี้ยงดูพื้นฐานเลยนะคะคนไทยเนี่ยถูกเลี้ยงดูในระบบชี้นำนะพ่อแม่มีแต่บอกเขาเรียกว่ามีหน้าที่สั่งและมีหน้าที่สอนเพราะนั้นเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจตัวเองไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นเพราะว่าทำทุกอย่างตามพ่อแม่สั่งอย่างบางคนนะคะ อายุเยอะแล้วขึ้นเลข4ละมาทำ counseling เป็นผู้บริหารเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้ทีนี้พอเราคุยลึกลงไปเรื่อยๆก็พบว่าอายุปูนนี้แล้วคุณแม่ยังเตรียมเสื้อผ้าให้ทุกเช้าเลยค่ะใช่ไหมน่าแสดงว่า เธอเติบโตมาโดยการถูกชี้นำถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงออกของความรักก็ตามเพราะนั้นก็ทำให้คนไทย1ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งพอถูกชี้นำนะแต่ไม่ได้ชี้ให้ไปเล่นไลน์ไปเล่นนี่ไปเล่นอย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงการชี้นำส่วนใหญ่แล้วเป็นการชี้นำลักษณะตีกรอบไม่ได้ชี้นำให้คิดเป็นถูกไหมคะคือห้ามก่อนเลยอย่าทุกอย่างไม่ได้ระวังนะอย่างงู้นงี้ถูกไหมคะในที่สุดเด็กเนี่ยก็จะขาดทักษะการคิดทักษะการคิดเนี่ยมันจะต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ประมาณ0จนถึง7-8 ขวบทีนี้ถ้าบอกว่าไอ้ช่วงที่ทักษะการคิดมันกำลังพัฒนาเนี่ยถูกชี้นำซะแล้วเด็กคิดไม่เป็นมาเรียนคิดตอนแก่ยังไงก็คิดไม่ออกค่ะเมื่อกี้ครูเคสพูดถึงว่าทุกรุ่นเลยค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะพอจะฉายภาพนี้เห็นไหมว่าไม่ผมจะได้สะท้อนตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยเราคือรุ่นพ่อรุ่นแม่คือเอางี้รุ่นเราดีกว่านะรุ่นเราเนี่ยถามว่าเติบโตมาเนี่ยพ่อแม่ชี้นำไหมก็ชี้นำแต่ว่าพ่อแม่ในยุคเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำงานกันทั้งสองคนเนี่ยแต่มีเวลาให้กับครอบครัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาพูดคุยกับพ่อกับแม่อยู่เป็นประจำแต่ทีนี้พอมารุ่นเราอันนี้เราต้องโทษรุ่นเราด้วยนะพอรุ่นเราปั๊บเนี่ยงานเนี่ยมันลัดตัวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกจึงเติบโตมาเหมือนคล้ายๆนั่งอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันแต่ว่าไม่มีสนทนาซึ่งกันไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่มีปฏิสัมพันธ์เพราะปฏิสัมพันธ์เป็นคำสั่งคำสอนไม่ใช่การพูดคุยแบบโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงลูกเป็นเหมือนเพื่อนเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจเลี้ยงลูกด้วยการให้เกียรติเลี้ยงลูกด้วยเคารพในความเป็นเขาเป็นอย่างนี้ก็ถูกอันนี้ถูกต้องเลยแต่เราพบว่าในทางปฏิบัติแล้วมันมีน้อยค่ะเพราะว่ามันมีอยู่คำหนึ่งครูเคสชอบเรียกว่าเขาเรียกทายาทอสูรทายาทอสูรคือเป็น unfinished business ของพ่อแม่เช่นสมมติว่าพ่อแม่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะก็เอาไอความคาดหวังอันนี้ไปยัดใส่ลูกซึ่งคุณแค่อยากจะบอกคุณพ่อแม่ทุกคนนะคะว่าเด็กสมัยนี้เขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จากแบบทุกๆอย่างคุณพ่อแม่ไม่ต้องยัดเยียดเขาหรอกค่ะแค่ทำให้เขารู้สึกดีกับภาษาอังกฤษเนี่ยนี่ยกตัวอย่างในเรื่องของภาษานะแค่ทำให้เขารู้สึกดีกับภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขาเรียนเขาเองแต่ในทางปฏิบัติไม่พ่อแม่พยายามไปเรียนพิเศษเอาจับไปนู่นไปนี่แล้วต้องถามเด็กเขาก่อนว่าเขาอยากทำไหมทีนี้การคาดหวังแล้วยัดเยียดใส่ลูกเนี่ยครูเคสเรียกว่าการส่งทายาทอสูรคือมันเป็น unfinished business ของพ่อแม่มันเป็นส่งไปให้ลูกทำฝันของพ่อแม่ที่ตัวเองไม่ฝันของพ่อแม่ที่ฉันไม่สำเร็จไม่สำเร็จค่ะฉันก็เลยค่ะสร้างฝันของฉันต่อแต่อยู่ที่ลูกค่ะ
ก็วันก่อนก็ไปบรรยายให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าไปเรียนแพทย์นะคะก็เจอเช่นเดียวกันพอถามเปี้ยงมีใครอยากเป็นหมอไหมลูกคะโอ้โหมันยกมาไม่ถึง 10% ที่เหลือเนี่ยแล้วรู้จะเรียนแพทย์ทำไมคะบังเอิญเรียนเก่งไงก็คุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นหมอเนี่ยถ้าถามว่าถ้าอย่างเนี้ยในเมื่อเด็กเขาเรียนเพื่อพ่อเพื่อแม่แต่นี่คืออาชีพที่เขาจะต้องทำไปจนแก่พูดอย่างนี้นะฟังดูแล้วน่าห่วงตรงที่ว่าสมมุติว่าเด็กไม่อยากเรียนเอาแค่หมอแล้วในสุดต้องเรียนเพราะพ่อแม่ใช่เขาก็จะจบมาเป็นหมอที่ก็เป็นหมอที่ไม่ดีที่ไม่ดีไม่เก่งไม่เขาอาจจะเก่งเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดไงเขาเป็นคนฉลาดเขาเรียนแพทย์ได้แต่ถามว่าในเมื่อเขาไม่มีแพชชั่นคือความรักความหลงไหลในสิ่งที่เขาทำเขาก็จะกลายเป็นหมอแค่เป็นหมอเหมือนเปลือกที่มีหน้าที่ใช่ค่ะแต่อันนั้นยังไม่น่าสงสารคือเจ้าตัวเนี่ยจะน่าสงสารที่สุดเพราะว่าเขาเองจะไม่มีความสุขทั้งชีวิตไงค่ะต้องทำอะไรแล้วก็ต้องทำไปทั้งชีวิตโดยที่ตนไม่เยอะมากเลยเมื่อเปรียบเทียบมันกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมกับประชากรในยุคนี้คือเอาอย่างนี้อย่างตอนนี้คุณเคสเป็นนักจิตวิทยาคำปรึกษาด้วยนะคะก็มีลูกค้าเข้ามานับไม่ถ้วนแล้วเอาตีสักประมาณ500คนเนี่ยถ้า500คนเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยคุณเคสคิดว่าประมาณ 90% เนี่ยเกิดจากปัญหาในครอบครัวทั้งสิ้นนะถึง 90% ที่เข้ามาขอคำปรึกษาใช่ค่ะส่วนใหญ่มาจากปัญหาครอบครัวคือปัญหาที่มาปรึกษาจะเป็นปัญหาณปัจจุบันเช่นปัญหาในที่ทำงานเอาทะเลาะกับเจ้านายทะเลาะกับแฟนสามีมีภรรยาน้อยเลยอะไรก็ตามนะแต่พอเราไล่คุยไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเจาะหาปัญหาที่แท้จริงรากของปัญหาเนี่ยเราพบว่ามันมาจากครอบครัวพื้นฐานตั้งแต่วัย0-7ขวบเนี่ยส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยค่ะพูดง่ายตีซะมากกว่าครึ่ง 90% เลยค่ะโอ้โห 90%คุณผู้ชมที่ถามเพราะอะไรไหมฮะโอ้โหนี่ ผมก็อาจจะมีปัญหา เราต้องคุยกันไม่อย่างนี้พี่น้องอย่างสมมติว่าเด็กๆที่เป็นเพศที่3นะคะจริงๆแล้วจำนวนน้อยมากนะคะที่เป็นโดยพันธุกรรมเป็นโดยกำเนิดเป็นโดยยีนเลยอันนี้เขาเป็นของเขาจริงๆนะคะแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีปัญหาครอบครัวถูกไหมมันปัญหานั่นคืออะไรพอจะอย่างผู้ชายที่เป็นเกย์นะคะน้อยรายมากนะคะที่คุยไปแล้วเราพบว่าอ๋อเขาเป็นตั้งแต่เกิดไอ้อย่างนี้เราไม่ต้องทำอะไรเขาเป็นตั้งแต่เกิดนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะพบว่ามีปัญหากับพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆสิตั้งแต่มันฝังอยู่ในจิตสำนึกตั้งแต่เขาเป็นเด็กใช่ค่ะปมปัญหาของมนุษย์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายช่วงนะคะช่วงที่ฝังลึกอินลึกที่สุดเลยคือ0-7ขวบนะสเต็ปถัดมาถ้า7ขวบถึงวัยเจริญพันธุ์ก็อินลึกแต่ไม่ลึกเท่า0-7ขวบพูดง่าย0-7ขวบนี่ลึกถึงจิตใต้สำนึกโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะส่งผลตอนที่เราโตขึ้นใช่นั่นหมายความว่าการเลี้ยงดู0-7ขวบเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดค่ะใช่ไหมคะทีนี้เราก็จริงๆเราไปโทษพ่อแม่ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งใจทำรังแกลูก มันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ตัวกันทั้งสิ้นค่ะเพราะอะไรเพราะสังคมบีบรัดเพราะภาวะเศรษฐกิจเพราะความรู้เท่าไม่ถึงคืออย่างนี้อย่างสมมติพ่อแม่ที่วิตกจริตเนี่ยเขาก็เลี้ยงลูกมาให้โตเป็นคนวิตกจริตเพราะเขาก็ไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นวิตกจริตแล้วลูกกำลังวิ่งระวังนะคะเดี๋ยวหกล้มลูกมันยังไม่ทันอะไรเลยอย่างเงี้ยคือไปพูดคำว่าระวังมากจนกระทั่งลูกก็ซึมซับความวิตกจริตนั้นเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับนี่แค่เรื่องเดียวนะขยายความไป เดี๋ยวไม่เป็นไรครับมันจะต้องมีทางออกของมันนะครับกูเคสพอพูดถึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่ง แล้วปัญหาอันอื่นที่กูเคสเห็นก็คือปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมที่รัฐบาลพยายามแก้กันอยู่เนี่ยใช่แต่นี้ถามว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกประเทศอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทำไมคนไทยเนี่ยเป็นมากอันนี้คนไทยเป็นมากเลยใช่คนไทยเป็นมากกว่าอันนี้ไม่ได้พูดเองอันนี้มีงานวิจัยแบบระดับโลกนะคะของฮอฟสตีทเนี่ยเขาก็ระบุไปเลยว่าปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำของในสังคมไทยเนี่ยจะมากกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยที่ยูเคสเกริ่นตอนต้นว่าเราเป็นคนที่อยู่กับระบบ2ขั้วนะภาษาอังกฤษเขาเรียก duality ระบบ2ขั้วคือเราสอนลูกหลานเราตั้งแต่เล็กแล้วสีขาวตรงข้ามสีอะไรลูกสีดำอ้าวแล้วระหว่างไอ้ขาวกับดำเนี่ยมีอีกล้านสีนี่ไม่มีใครเคยเห็นเลยนะเห็นไหมมันไม่ขาวก็ต้องดำเพราะงั้นถ้ามีฉลาดอีนี่ก็ต้องโง่สิถ้ามีอีนี่หล่ออีนี่ก็ต้องน่าเกียดสิเห็นไหมสมองเราก็เลยถูกคิดให้กลายเป็นสองขั้วอัตโนมัติไอ้ที่ถามว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคนไทยมักจะเติบโตโดยการมองผู้อื่นตลอดเวลา
จึงมีแนวโน้มที่จะเห็นคนอื่นดีกว่าตนตลอดเวลาดังนั้นก็เห็นว่าตัวเองด้อยกว่าผู้อื่นตลอดเวลาเนี่ยลูกโตทำอย่างนี้โตขึ้นเนี่ยลูกจะเป็นแบบคนนั้นใช่นะถ้าลูกทำอย่างนี้ไม่ดีลูกจะเป็นแบบคนนี้ใช่เพราะฉะนั้นเด็กก็มีความรู้สึกว่าแบบโอ๊ยตายแล้วงั้นโลกนี้ก็ต้องมีดีกับเลวอยู่แค่2ขั้วทำไมพ่อแม่ไม่สอนว่าลูกนี่ลูกเติบโตเป็นอย่างคนนี้ก็ได้นะคะอย่างคนนี้ก็ได้อย่างคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้คือคนมันไม่เหมือนกันพ่อแม่ไม่เคยสอนว่ามนุษย์ไม่เหมือนกันพ่อแม่กลับสอนว่านี่ถ้าไม่ดีจะเป็นเหมือนคนนี้ถ้าดีจะเป็นเหมือนคนนี้เห็นไหมคะมันเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เด็กเนี่ยนึกอะไรไม่ออกไงคะเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกเฟรมเขาถูกกำหนดว่าจะต้องโตมาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือบอกแล้วจริงๆมันเป็นปัญหารากฐานเลยนะคะคือถ้าใครจะมาแก้ปัญหาสังคมนี้มันต้องแก้ตั้งแต่รากทีนี้พอเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างนี้แล้วคนไทยก็พยายามช่วยตัวเองหรือปลอบใจตัวเองด้วยวิธียอมรับเพราะนั้นจากการที่ยอมรับนี่เองยอมรับคือเข้าใจมันเข้าใจมันไม่ใช่ยอมรับคือแบบเออก็เกิดมาจนก็คือจนอ๋อเกิดมาโง่ก็คือโง่ซึ่งไม่ได้เข้าใจซึ่งไม่ได้เข้าใจเขาแค่เป็นคนที่มีความเชื่อว่าไม่มีมนุษย์คนไหนโง่จริงๆหรอกค่ะแม้แต่คนปัญญาอ่อนถ้าวัด IQ นะ IQ ต่ำมากนะคะแต่เขาจะมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของเขาแต่สังคมไทยไม่เคยสอนให้มองว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพทุกคนเพราะคนไทยให้ไปเปรียบเทียบไงพอเปรียบเทียบปั๊บไอเด็กคนนี้สอบได้ที่หนึ่งไอนี่สอบได้ท้ายที่สุดของห้องก็แปลว่ามันโง่ถูกไหมคะเพียงแค่มีน้องอยู่รายหนึ่งนะคุณแม่พามาปรึกษาบอกเนี่ยค่ะกุ้มใจลูกสอบตกทุกเทอมตกตั้งแต่เล็กจนโตตอนนี้อายุ10ขวบแล้วตกตลอดนะคะครูแค่ไปคุยกับน้องคนนี้บอกอุ๊ยตายน้องคนนี้ฉลาดมากอ่ะแบบแกน่ารักมากแบบนะคะคุณแม่ก็ไม่เชื่อบอกเนี่ยค่ะแต่ว่าเนี่ยทำไมถึงสอบตกครูแค่บอกเอางี้มั้ยเดี๋ยวพาไปพบหมอครูแค่ก็พาไปพบจิตแพทย์คุณหมอก็ส่งวัด IQ พี่นก IQ ออกมา149ไอ้นี่มันแบบอีกนิดนึงมันจะเข้าข่ายอัจฉริยะเลยนะคะนี่อันนี้ถามว่าเด็ก IQ 149แล้วทำไมสอบตกแล้วตกอีกครูแค่ก็ต้องกลับมาถามว่าแล้วระบบการวัดผลที่โรงเรียนเขาวัดอย่างไรล่ะคะใช่ไหมคะถ้าสมมติเขาวัดผลจากถ้าคุณท่องมาตามธงคุณก็ได้ A ไอ้เด็กคนนี้เขาไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้แต่ว่าถ้าถามอะไรเขาตอบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะตอบไม่ตรงกับที่อาจารย์ต้องการคะแนนก็สอบตกเห็นไหมทีนี้พ่อแม่คือบางทีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อลูกอ่ะนี่พอครูเคสพูดปั๊บมันก็กระทบไปถึงระบบการสอนในบ้านสอนนอกบ้านสอนในโรงเรียนงั้นเราจะเริ่มแก้ตรงไหนดีนะใช่เอาฟันธงก่อนนะจะแก้ตรงไหนก่อนมันต้องแก้ที่พ่อที่แม่ก่อนสิเพราะว่าเด็กมันยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนี่เด็กจะเข้าโรงเรียนก็3ขวบถูกไหมคะเพราะนั้น0จนถึง3เนี่ยพ่อแม่รับไปเต็มๆและถึงแม้ลูกเข้าโรงเรียนแล้ว0ถึง3แต่ลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็อย่าไปโบยให้ครูหมดสิเพราะลูกก็ยังอยู่กับเราเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยอันดับหนึ่งค่ะคุณครูเป็นอันดับสองเหรอกูเก็ตแล้วทีนี้ในเมื่อสภาพสังคมเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าบางคนก็ตั้งใจเกิดลูกนะบางคนก็ตั้งใจที่จะมีลูกพร้อมแต่บางคนก็ไม่ได้ตั้งใจนะมันก็มีปัญหาซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะไอ้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรมากกว่ากันแต่เท่าที่ดูผมไม่รู้มีงานวิจัยหรือเปล่าแต่ผมว่าส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงคนในเมืองนะส่วนใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยมันจะมีลูกมันก็มีลูกกันนะคืออย่างนี้จริงๆไม่อยากแบ่งชนชั้นแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยที่ระบุชัดนะคะว่ามันมีการแบ่งชนชั้นก็เรียกว่าเศรษฐสังคมแล้วเราก็จะพบว่าคนที่มีระดับเศรษฐสังคมที่ค่อนข้างต่ำนี่คือเศรษฐศาสตร์เมื่อถือก็เนี่ยสภาพเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สังคมนะคะก็คือพูดง่ายๆนะผู้มีรายได้น้อยและการศึกษาต่ำนะคะพวกนี้จะมีลูกออกมาเยอะมากแล้วพวกนี้ขาดความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กเพราะฉะนั้นเขาจะเลี้ยงไปตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมนะครับผู้ที่มีเศรษฐสังคมสูงก็คือมีรายได้สูงมีการศึกษาสูงพวกนี้ด้วยอาชีพการงานและใช้สมองมากๆจะมีความเครียดสูงดังนั้นจึงมีลูกยากมากพี่น้องเคยเห็นคนจนไปทำกิฟต์ไหมคะไม่มีแต่ถ้าคนรวยแต่พวกใช้สมองมากๆเนี่ยไม่ค่อยมีลูกก็ต้องไปทำกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยสภาพสังคมมันก็จะเริ่มกลายเป็นพีระมิดที่ฐานกว้างขึ้นนั่นก็คือว่าบุคลากรที่อะไรอะเศรษฐสังคมค่อนข้างน้อยเนี่ยนะคะมันก็จะขยายฐานออกไปเรื่อยคนที่อะไรอะมีสมองหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็จะแคบลงคนใช้สมองเยอะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับที่คุยหรือคุณผู้ชมลองดูสิครับว่าอันนี้อย่าเพิ่งเครียดนะครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนให้เห็นว่าจริงๆมันก็ต้องมีทางออกแต่ฟังดูแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือตัวเราแต่ไอ้ตัวเราดิแหละก็สำคัญที่สุดอีกว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับคุณเกศเราคุยมาถึงตรงนี้พอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะ
นี่เขาบอกเลย 2-3 นาที ผมอาจจะต้องรบกวน นะครับต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับให้ติดตามเรานะครับติดตามกูเคสต้องรบกวนขออยู่กับเราอีกสักสัปดาห์นึงได้ค่ะจริงๆคุณผู้ชมคือผมพยายามอยากจะเชิญกูเคสมาคุยเพราะว่าองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวกูเคสเนี่ยหรือประสบการณ์เนี่ยผมอยากจะดึงออกมานะครับให้คุณผู้ชมผมเชื่อว่ามีประโยชน์มากมายเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้สัมผัสกับกูเคสตั้งแต่เด็กๆนะครับและผมก็แก่กว่าและบางอย่างเนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้นะครับจากกูเคสผมก็คิดว่าสิ่งที่กูเคสมีเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมกูเคสครับสัปดาห์นี้คำถามสุดท้ายก่อนแล้วกันในสัปดาห์กูเคสมีอะไรที่อยากจะพูดฝากคุณผู้ชมเชิญครับค่ะจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าพวกเราถ้าหมดแต่ไปบ่นกันเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองเนี่ยนะคะมันคงไม่มีใครสามารถแก้ได้ภายในหนึ่งเจเนอเรชันนะคะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราเริ่มจากในครอบครัวเราก่อนดีไหมและคนแรกที่ต้องเริ่มคือเริ่มจากตัวเราเองค่ะนะครับขอบคุณกูเคสมากนะครับคุณผู้ชมครับที่กูเคสพูดเนี่ยก็คือคำถามที่ผมจะถามกูเคสในสัปดาห์ต่อไปนะครับว่าแนวทางการแก้ปัญหาแก้อย่างไรเพราะว่ามันแก้ที่ตัวเราเนี่ยก็ไม่ง่ายเนาะใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่ลองติดตามดูนะครับว่าจากประสบการณ์กูเคสที่ได้สัมผัสที่ได้เป็นนักจิตวิทยาเข้าไปช่วยเหลือผู้คนมากมายเนี่ยมันจะมีอาจจะมีเทคนิควิธีการที่เราควรจะเอาไปเรียนรู้และปรับใช้กับตัวเรากับครอบครัวเรานะครับอยากให้ติดตามผมนะครับพานุมาสุขพรและดร.เนตรปริยามุสิกชัยชุมชัยโยหรือครูเคสนะครับซึ่งณวันนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาและศูนย์จิตวิทยาคำปรึกษากูเคสนะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ